ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้อมดาก้อนนะผมต้อมดาก้อนนะครับฝาแฝดใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้สนุกเกอร์โซยตี้เรามาถึงเขาเรียกอะไรนะปราจีนบุรีเขาเรียกอะไรนะปราจีนบุรีบ้านสร้างบ้านสร้างก็คือมาเยี่ยมโรงงานมาเยือนไม่ใช่มาเยี่ยมมาเยือนโรงงานของสองหนุ่มฝาแฝดคนไหนพี่คนไหนน้องใครเกิดก่อนผมพี่ครับนี่พี่นี่น้องเดี๋ยวนะคนจะงงนะใส่แว่นเหมือนกันด้วยนะครับคนมีเขาซ้ายมือที่ก็คือต้อมครับต้อมแล้วก็ขวามือคือตั้มอย่างแรกเลยเท่าที่รู้มามีผมมีสงสัยอยู่สองเรื่องฝาแฝดนี้มาทำมาร้านไม่คิวดาก้อนคิวได้ไงครับก็เริ่มจากเราชอบดูสนุกเกอร์ครับแล้วเราก็เลยพอเราดูสนุกเกอร์มาสักพักหนึ่งครับแล้วเราก็มีโต๊ะสนุกที่บ้านเราก็เลยเป็นคนซื้อไมคิวมาก่อนแล้วเราพอเราสักพักนึงเราอยากได้ไมคิวที่เราทำขึ้นมาเองเราก็เลยไปหัดทำเดี๋ยวนะตั้มนี่ไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้เป็นคนทำตั้มเป็นคนทำใช่ครับแต่ว่าสองคนช่วยกันคิดชอบสนุกทั้งคู่ใช่ใช่เพื่อนยกโต๊ะสนุกตัวนี้ให้มาครับก็เลยแบบไหนๆก็ชอบแล้วก็เล่นซะเลยแล้วปรากฏว่าไปกันใหญ่เลยใช่ครับก็มันตอนเริ่มอะก็คือประมาณว่าเราแทงกันเนี่ยแล้วก็เราก็อยากได้ไม้ใหม่เอ๊ะแต่ไม้มันแพงอะแล้วเราก็มานอนคิดว่าถ้าเกิดเราทำอีกได้มันคงดีอะคือเหมือนว่าเราอยากได้ไม้ตัวไหนเราก็ทำขึ้นมาเองเลยนะครับเอาคิดเล่นๆนะครับแต่ตัวตั้มปัจจุบันทำงานประจำครับทำเกี่ยวกับอะไรครับเป็นทดสอบโคมไฟครับส่วนต้อมนี่ลุย 100% ทั้งโรงงานดราก้อนคิวนี่มีคนเดียวมีช่างคนเดียวเห็นบอกว่าเดือนหนึ่งทำได้กี่ด้ามนะประมาณ20กว่าด้ามหมายความว่าไม้คิวที่เห็นบนโต๊ะนี่นะครับทุกขั้นตอนนี่ในการผลิตนี่เขาทำคนเดียวหมดเลยนะครับไม่มีลูกมือเลยครับลุยคนเดียวมันเริ่มต้นจากการที่ชอบแล้วเสร็จแล้วก็อยากทำไปฝึกงานอยู่ที่ไหนนะที่ประจันตคามก็คือไปเรียนรู้การทำคิวใช่ไปเช่าห้องอยู่นั่นเลยอะไรเงี้ยสองเดือนเองเหรอครับแล้วปัจจุบันอ่ะกี่ปีสองปีกว่าครับจากที่เราไปฝึกมาจนถึงตอนนี้ไม่จากที่เราไปฝึกประมาณสัก3ปีแบบตอนฝึกตอนที่มาหัดทำแค่2เดือนแต่เรายังไม่ได้เปิดตัวแบรนด์ครับเราก็มาหัดทำที่บ้านอีกช่วงแรกเราก็มาหัดทำยังไม่ได้เปิดตัวแบรนด์เลยโอ้แล้วโรงงานนี่คือเครื่องไม้เครื่องมือนี่ผมเห็นเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือไปค่อยๆทยอยซื้อมาใช่ครับซื้อก็ลงมาพร้อมกันเลยครับก็มาพร้อมกันเลยเพื่อที่เราจะมาหัดทำที่บ้านอีกจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเออมันทำออกมาได้พอประมาณแล้วเราถึงเปิดตัวแบรนด์โอ้นี่คือคุณไปเรียนรู้มาแล้วคุณก็ทำเองใช่แล้วก็ปักแล้วเราก็มาไปหัดทำมา2เดือนแล้วก็มาหัดทำที่โรงงานตัวเองอีกครับอีกประมาณ5เดือน5เดือนถึงเปิดตัวแบรนด์ตั้มครับทำไมถึงใช้ชื่อว่าดราก้อนคิวอ่ะดราก้อนคือตอนที่ไปที่ต้อมไปหัดทำครับต้องไปมาตั้งอาทิตย์นึงต้องให้ผมคิดชื่อแบรนด์ขึ้นมาเลยผมก็จะเอาชื่ออะไรดีตอนนั้นก็มีหลายแบรนด์แต่เราที่เราคิดไว้แต่เราก็เอ้ยเราแบบชอบโลโก้มังกรมังกรมาดูเหมือนเป็นสัตว์ที่แบบแข็งแกร่งอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยดาร์กอนคิวแล้วเราแต่ว่าตอนนั้นเราตั้งปุ๊บเราก็ดูว่ามันมีคนใช้ชื่อนี้หรือยังพอเราไปเซิร์ชดูก็ยังไม่มีเราก็ได้เอาชื่อนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นดาร์กคิวตอนแรกอ่ะยังไม่มีไทยแลนด์ครับแต่พอเราขายได้สักประมาณเดือนนึงครับลูกค้าเขาบอกว่าอยากให้ใส่คำว่าไทยแลนด์ไปด้วยได้ไหมเราบอกอ๋องั้นเราก็ปรับเลยเป็นดาร์กคิวไทยแลนด์เป็นนะไม้คิวนี่ของดาร์กนี่มีกี่รุ่นกี่แบบกี่ราคาบ้างครับก็จะเป็นแกนต่อจะมี3รุ่นนะครับก็คือรุ่น Silver Gold Diamond แล้วก็ราคาก็จะเริ่มต้นที่ 3,000
6,000 แล้วก็ 10,000 แล้วแกนเดียวจะมี3รุ่นเหมือนกันครับก็เป็นซิงเกิลชาร์ปคัท1คัท2แล้วคัท3ส่วนซิงเกิลชาร์ปจะเริ่มต้นที่ 5,000 10,000 แล้วก็ 15,000 อันนี้เป็นราคาของด้ามดำนะครับครับเห็นบอกว่าตอนนี้ออเดอร์นี่2เดือนแล้วเหรอประมาณ 2-3 เดือนได้ก็คือทำด้วยคนเดียวก็คือได้เดือนหนึ่งประมาณไม่เกิน30ด้าม20ด้าม30ด้าม23ถึง30ด้ามแล้วลูกค้าส่วนใหญ่หรือคนที่มาชื่นชอบมาคิวเรานี่เป็นใครมาเห็นบอกมีโปรด้วยนี่จะเป็นโปรครูครับแต่ว่าแล้วจะลูกค้าส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นต่างชาติครับเป็นอังกฤษเยอะครับคนไทยจะเหลือน้อยหน่อยคนไทยนี่ผมเห็นนักสนุกเกอร์ระดับเยาวชนเนี่ยมีหลายคนใช้ดาบบ้านคิวเห็นเป็นโครงการสำหรับเยาวชนด้วยมันคืออะไรครับอธิบายหน่อยครับเป็นโครงการ1เดือน1ด้ามครับเราจะทำให้เด็กเยาวชนที่สนใจกีฬาสนุกเกอร์ครับเดือนคนละ1ด้ามตอน1เดือนให้เขาติดต่อมาใช่ๆแล้วเราก็จะคัดเลือกอีกทีนึงคือช่วงแรกๆอ่ะก็คือการคัดเลือกยังไม่ได้มีอะไรมากคือติดต่อมาถ้าไม่มีคิวก็ได้เลยแต่ยังเราก็จะไม่ได้ทำว่าทุกเดือนครับแต่อย่างปีเนี้ยเด็กคนไหนที่รีบเงี้ยเราก็จะทำให้ซึ่งปีนี้มันเต็มแล้วครับของเราทำเกิน12ด้ามครับก็คือไหนเอ่ยชื่อแล้วมีใครบ้างที่ได้ไปแล้วก็มีคิมพนัทคิวพนัทแล้วก็กันจิPP โอ้เยอะเนาะเยอะครับเฟิร์สแล้วก็คุยหลายคนแล้วก็มีน้องเอเชียทางใต้มีเอเชียมีน้องกันตะวันเยอะตะวันอะไรเยอะครับอ่ะไหนมาดูคร่าวๆนะบนโต๊ะนะครับที่เราเอามาเป็นตัวอย่างนะฮะเริ่มจากซ้ายมือนะครับเป็นซิงเกิลชาร์ปคัท3ของตัวนี้โอ้โหอันนี้สวยนะด้ามเป็นแปดตึงปลาไม้บนเป็นเกย์วูดไหวปะอันนี้เป็นเกย์วูดแล้วก็แบกแอนไวครับเกย์วูดก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้ด้ามมีเท่าไหร่ครับเนี่ยสอน3สอนด้วยสวยอันนี้18,000ส่วนด้ามที่2ขาวซั่วเลยด้ามที่2เป็นน่าจะเป็นไดมอนด์ครับอันนี้12กำปาไม้ดำแล้วก็เบิร์ดอายแล้วก็ชิงชันอันนี้เป็นงานลูกค้าอังกฤษราคาเท่าไหร่ครับอันนี้16,500อันนี้กี่จำปาเนี่ยนับไม่ถูกเลยอันนี้จะไม่ปูดด้วยอันนี้เป็น7จำปา2ท่อนเป็นไม้ดำแล้วก็พยุงแล้วก็เป็นเมเปิ้ลส่วนนี้ผมมีเมเปิ้ลด้วยอันนั้นตรงกลางเป็นเมเปิ้ลแล้วก็เป็นอันบนเป็นพยุงเมเปิ้ลแล้วก็สลิปปูดไดมอนด์เหมือนกันแล้วนี่ครับด้านป้ายสีม่วงๆเนี่ยป้ายสีม่วงนี้เป็นไม้เมเปิ้ลอันนี้เป็นโอ้ขาวนะอันนี้เป็นของโปรพูที่อังกฤษเขาเคยสั่งของเราไปด้านนี้แล้วอันนี้เขาสั่งมาสั่งเพิ่มชอบเป็นตอนแรกสั่งไปเป็นคิวสนุกอันนี้มาเป็นคิวพูแล้วก็มีไชนีสพูอีกด้านหนึ่งกำลังทำอ๋อเขากำลังคิดกันเขาก็กำลังเบนมาไชนีสพูกันหลายด้ามเลยนะครับอันนี้เป็นด้ามของน้องมีลายเซ็นหนูปักน้ำนี่นะครับมีให้ดูชมหลายรุ่นหลายราคาอีก2ด้ามนี่นะครับอันนี้เป็นไม้ส่วนตัวของตัวเองอ๋อไม้ส่วนตัวไม้ส่วนตัวของเหมือนเซียนพักเครื่องต้องดูที่ห้อยพักเครื่องอะไรนะครับเซ็นวางเป้าหมายยังไงไว้บ้างครับก็เราก็จะพัฒนาแบรนด์ของเราให้มีชื่อเสียงครับเราก็อยากจะทำไม้คิวให้พวกระดับโปรโลกใช้เลยครับเราจะอยากแบบอยากมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติครับแล้วก็มาก็อย่างครับคือมันอันนี้เป็นเหมือนเป็นความฝันครับว่าเราอยากเห็นมีโปรสักคนหนึ่งใช้คิวเราเข้าไปในครูซิเบอร์อะไรเงี้ยแต่อันนั้นก็น่าจะอีกยังไม่รู้ตอนไหนครับนั่นคือความฝันมันคือความฝันว่าอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นจริงก็ได้แล้วให้พูดถึงว่าเสน่ห์ของไม้คิวดราก้อนคิวอยู่ตรงไหนครับถ้าผมมองว่าเป็นฟิลการแทงครับแล้วก็ในการจัดวางบาลานซ์
ของเท่าที่ลูกค้าเคยมีฟีดแบ็กกลับมาครับก็คือเขาจะบอกว่าคือเอาไปถึงเขาก็แทงได้เลยอะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นฟิลการแทงมากกว่าโอเคคิดว่าได้เรื่องแล้วไม่ใช่ได้เรื่องมีเรื่องนะ พอได้รู้เรื่องราวแล้วว่าเบื้องหลังเบื้องลึกค่ายคิวนี้มีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับผมมาดูหัวไม้คิวโดยเฉพาะไม้ปลายนี่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเนื้อแน่นๆขาวก็เป็นอีกหนึ่งช้อยให้กับคนรักสนุกนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสองฝาแฝดคู่แฝดนะครับดาก้อนคิวมาที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่